สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมาเป็นภาคต่อจาก Clothing Haul ภาคที่แล้วนะคะ EP ก่อนหน้านี้เนาะก็จะเป็นการเผยเสื้อผ้าที่แพทได้ซื้อมาในช่วงนี้นะคะซึ่งเยอะมากเลยนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแพทไปช็อปอะไรมาบ้างค่ะตัวแรกนะคะตัวนี้แพทเคยใส่แต่แล้วนะคะเป็นกระโปรงลูกไม้ที่ยาวเลยเข่านะคะแล้วก็เป็นซิปข้างแบบนี้นะคะอันนี้ต้องเย็บเข้านิดนึงนะเพราะเอวมันใหญ่เกินไปนะคะตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นเสื้อกล้ามนะคะจาก H&M นะเป็นสีแบบเทอร์คอยส์แบบนี้นะคะแพทใส่ไซส์ XS นะคะแบบนี้เลยสีกำลังสวยเลยนะว่าจะใส่กับแบบกางเกงขาวอะไรแบบนี้ก็น่าจะสวยเหมือนกันนะคะไปนะคะนี้ก็มาจาก H&M เหมือนกันนะอันนี้เป็นเสื้อแบบเสื้อยืดนะคะ T-shirt เขียนว่า I grew up with mermaids นะคะน่ารักดีเป็นสีเทานะคะแล้วก็มี writing เป็นสีดำตัวต่อไปนะคะนี้ก็ H&M แต่ว่านี้ซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วนะนี้เป็น dress นะคะสีฟ้าแบบฟ้าอ่อนนะแล้วก็ตรงนี้เป็นลูกไม้นะคะแบบประมาณสั้นกว่าเข่านิดนึงนะคะต่อกันด้วยเสื้อเปิดไหล่นะคะที่กำลังฮิตกันมากเลยนะในตอนนี้ซื้อมา2ตัวนะคะเป็นแขนสั้นแล้วก็แขนยาวซึ่งไม่รู้ว่าจะมีโอกาสใส่เมื่อไหร่เพราะปกติเป็นคนใส่แบบเสื้อยืดกางเกงยีนส์นะคะไม่ค่อยได้แต่งตัวอะไรประมาณนี้เท่าไหร่นะก็อันนี้นะคะเป็นแขนสั้นสีขาวแบบนี้นะคะน่ารักนะชอบแต่แบบไม่รู้ว่าจะได้ใส่เมื่อไหร่เหมือนกันนะต่อไปก็ดูเรียบร้อยขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นแขนยาวนะคะเป็นสไตล์เดียวกันก็คือปาดไหล่แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแขนยาวแล้วก็ผูกโบตรงแขนแบบนี้สีขาวเหมือนกันเลยนะคะใช่นะคะนี่เป็นเดรสนะเป็นชุดแบบชุดแขนสั้นสีดำแบบไม่มีลายอะไรทั้งนั้นนะคะมีเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นเดรสที่แบบเป็นมินิเดรสที่ไม่ยาวมากจนเกินไปต่อไปนะคะนี่ก็เป็น dress เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะแบบดูดีขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้เป็นสีฟ้านะเป็น dress แบบที่ใส่ formal ได้อะค่ะประมาณนี้นะนี่เป็นแขนกุดนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะแบบสั้นพอสมควรเลยนะใส่แล้วก็สั้นเหมือนกันนะขนาดแพทเตียนะคะแล้วก็มีเข็มขัดมาให้ด้วยนะน่ารักดีแล้วก็เป็นซิปหลังนะคะเป็นเสื้อสายเดี่ยวนะคะเป็นสีเทาไว้ใส่แบบด้านในอะไรอย่างงี้แล้วก็ใส่เสื้อตัวอื่นคลุมอะไรแบบนี้นะคะก็น่าจะสวยนะชอบสีมากเป็นสีแบบเทาแบบกำลังดีเลยไปอันนี้เป็นเสื้อที่แบบน่ารักมากแล้วก็ซื้อมาผิดไซส์นะคะซื้อไซส์ M มาแต่แบบไม่คิดว่า M มันจะใหญ่ขนาดนี้แต่มันใหญ่มากนะคะเป็นเสื้อลายมูมินนะคะนั่งอยู่บนเมฆสีชมพูแต่มันใหญ่มากใส่แล้วแบบเวลาใส่กางเกงขาสั้นนะความยาวของเสื้อคลุมกางเกงขาสั้นแบบเลยคือใหญ่มากน่าจะต้องเอามาใส่นอนนะคะเป็นเสื้อลายมูมินแบบต่อไปสไตล์คล้ายๆกันนะเป็นเสื้อแบบทีเชิร์ตเหมือนกันนะคะอันนี้ซื้อไซส์ S มานะซื้อถูกไซส์นะคะเขาเขียนว่า Aliens in Action นะคะน่ารักมากซื้อมาจาก Shopee นะเป็นแบบ Alien จาก Toy Story นะคะอันนี้ยังเป็นเสื้อสีขาวเหมือนเดิมนะคะเป็นคนชอบใส่เสื้อขาวมากนะเป็นเขียนว่า Low Love นะคะเห็นว่ามันน่ารักแล้วแบบมีหัวใจอะไรอย่างงี้ก็น่ารักดีนะซื้อมาจาก Shopee เหมือนกันนะคะไปนะคะนี้ก็สีเกือบขาวแล้วเป็นสีครีมๆนะคะเป็นเสื้อแขนกุดแบบนี้นะคนขายเขาบอกว่ามันสามารถใส่ได้2ด้านนะคะก็คือด้านที่เป็นคอ V ก็ได้แล้วก็คอกลมแบบนี้ก็ได้นะคะคือแต่ดูแล้วไม่รู้ว่าจะใส่2ด้านได้ไงเพราะมันดูเหมือนแบบว่ามันน่าจะเป็นคอ V มากกว่านะแต่ก็ไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ลองอันนี้ผ้าแบบยืดๆหน่อยนะคะยินดีเป็นกระโปรงนะคะที่ซื้อมาจากโรบินสันนะคะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะเป็นกระโปรงแบบพริ้วๆบานๆแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นเสื้อยืดนะคะเป็นทีเชิร์ตเหมือนกันแต่แบบแนวแบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะคะแขนจะแบบใหญ่ๆยาวๆแบบนี้นะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีกากเพชรนะเหมือนแกลเล็กซี่ดีนะคะชอบแบบเก๋ๆนะคะก็ยังไม่ค่อยมีเสื้อที่แบบโอเวอร์ไซส์แขนใหญ่ๆยาวๆแบบนี้นะเดี๋ยวก็ลองดูนะคะอันนี้ก็ซื้อมายังไม่ได้ลองใส่เลยอันนึงที่มาจากร้านเดียวกับเสื้อสีดำตัวเมื่อกี้นะคะก็เป็นอันนี้เลยเป็นเสื้อสีเทาลายฟลามิงโก้นะคะคืออย่างที่แพทบอกเป็นคนชอบใส่เสื้อยืดกับกางเกงยีนแบบธรรมดาไม่ค่อยได้แต่งตัวอะไรมากเพราะฉะนั้นจะซื้อเสื้อยืดค่อนข้างเยอะนะคะแบบมีลายบ้างไม่มีลายบ้างนะคะแบบนี้อันนี้เป็นฟลามิงโก้น่ารักดีนะคะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้เป็นกางเกงนะเป็นกางเกงแบบยางยืดนะคะแล้วก็มีเชือกด้านหน้าแบบนี้นะคะขาก็ไม่ได้แบบจำอะไรนะเป็นขาธรรมดานะคะชอบสีมันนะคะสีมันแบบสวยดีนะไปนะคะนี่เป็นกางเกงสีดำนะแล้วก็มีเชือกสีครีมนะคะก็ขายาวเหมือนกันซื้อมาจากร้านเดียวกับตัวเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใส่แล้วจะสวยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองนะคะไปนะคะนี่ได้มาจาก Just Pal นะคะเป็นกระโปรงหนังนะคะแล้วก็มีซิปด้านหลังแบบนี้นะคะคือดีไซน์มันเก๋ดีนะก็เลยซื้อมานะคะของ Just Pal นะคะ
อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเสื้อแขนกุดนะคะที่แบบน่ารักมากอ่ะออกแนวแบบครอปนิดนึงนะแล้วด้านล่างเขาจะมีเนี่ยเป็นตุ่มๆค่ะน่ารักดีเหมือนแบบชาวดอยอะไรอย่างงี้นะนี่นะคะเป็นสีขาวแล้วก็มีขีดชมพูนะคะปิปาถาจบไปนะมาต่อด้วยเวิร์กช็อปนะคะรู้สึกว่าจะมีประมาณ4ชิ้นด้วยกันนะที่ไปซื้อมานะคะก็ตัวแรกเป็นอันนี้กระโปรงลายเสือนะคะเป็นกระโปรงทรง A นะแล้วก็อันนี้ไซส์ซื้อมาไซส์ใหญ่กว่าตัวนะคะเพราะว่าแพทใส่ไซส์ S แต่ว่ามันหมดมีแต่ไซส์ M นะคะก็เลยซื้อมาเดี๋ยวค่อยมาแก้เอวทีหลังนะคือมันใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นลายเสือแบบนี้สีน้ำเงินนะคะอีกตัวนึงนะคะอันนี้ก็เป็นของเวิร์กช็อปนะอันนี้เป็นสีที่แบบแจ่มมากนะคะสีชมพูนีออนนะคะทรง A เหมือนกันแล้วก็มีซิปด้านหลังแบบนี้นะคะอีกตัวนึงที่ซื้อมานะคะคล้ายๆตัวเมื่อกี้นี้นะแต่แพทชอบตัวนี้มากกว่านะอันนี้สีแบบชมพูอมแดงนะคะแล้วก็เป็นยางยืดแบบนี้นะคะสีสวยมากแล้วก็ผ้าแบบดีงามมากนะคะท้ายนะคะนี้เป็นเสื้อเป็นแขนกุดนะคะซึ่งเซ็กซี่เบาๆไม่เบาเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะใส่ไปไหนนะคือมันสวยชอบสีมากนะคะเป็นหน้าสั้นหลังยาวแล้วก็ด้านหลังเป็นซิปแบบนี้นะคะอันเป็นแล้วนะคะสำหรับการเหินเสื้อผ้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าสาวๆจะชอบกันนะหลายคนเรียกร้องอยากดูแบบคลิปเหินเสื้อผ้านะคะก็เลยจัดให้นะคะนี่คือดองมานานมากอยากใส่หลายตัวมากแต่แบบต้องดองไว้มาเหินก่อนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ